เดี๋ยวสลับมาดูเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมเป็นผลพวงจากเรื่องของหน้าแล้งนี่แหละน้ำไม่พอสวนทุเรียนเขาก็เลยไม่มีน้ำจะรดนะปรากฏว่าคุณลุงเจ้าของสวนเนี่ยต้องขับรถเพื่อจะบรรทุกน้ำขึ้นไปเก็บเอาไว้รถต้นทุเรียนแล้วครั้งนี้บรรทุกแทงน้ำน้ำหนักเนี่ยประมาณ 2,000 ลิตรด้วยกันแต่ปรากฏว่าหายไปนานผิดปกตินะครับลูกสาวไม่สบายใจไปตรวจสอบดูอีกทีนึงคือรถเสียหลักตกเหวแล้วคุณลุงก็เสียชีวิตครับร้องไห้เพราะว่าคุณลุงเสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยตกลงไปเนี่ยมันเป็นเหวแล้วข้างล่างเป็นบ่อน้ำพอดิบพอดีเลยครับคุณผู้ชมคุณลุงก็อายุเยอะแล้วอ่ะเจอแรงกระแทกเข้าไปช่วยเหลือตัวเองออกจากรถไม่ได้น้ำมันก็ทะลักเข้าไปภายในรถนะครับแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะของตัวเองฮะรถกระบะของคุณลุงเนี่ยบรรทุกแทงน้ำขนาด 2,000 ลิตรนะครับกำลังขับขึ้นเขาจะเอาน้ำไปรถต้นทุเรียนครับแต่ว่าเกิดเสียหลักแล้วรถคันที่ตามหลังมาเนี่ยกล้องหน้ารถเขาบันทึกนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้พอรถตกเหวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ในรถคันนี้รีบวิ่งลงไปช่วยเลยนะเพราะว่าดูแล้วถ้าเกิดมีคนขอความช่วยเหลือก็ยังจะช่วยได้ทันแต่ว่าจากจุดนี้ลงไปที่บ่อน้ำมันเป็นเหวสูงเป็น10เมตรเลยอ่ะไม่ใช่จะลงไปง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็เลยช่วยกันลงไปค้นหาคนขับแต่ว่าจมน้ำเสียชีวิตอยู่ภายในรถช่วยเอาไว้ไม่ทันจริงๆตำรวจสภ.นาสักนะครับไปตรวจสอบจุดนี้เป็นพื้นที่เขาทะลุหมู่7ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีของจังหวัดชุมพรครับอยู่ภายในจุดเกิดเหตุเนี่ยข้างบนมันจะเป็นเขาแล้วก็มีสวนทุเรียนตั้งอยู่นะครับซอยถนนซอยห้วยใหญ่คือเป็นซอยที่จะทอดขึ้นไปสู่ไอตัวสวนทุเรียนที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับสภาพถนนก็คือตามที่เห็นแหละมันเป็นลูกรังแล้วก็ครุขระเนี่ยไม่สามารถที่จะแล่นรถได้ตามปกติเลยดังนั้นถ้าเกิดถ่วงน้ำหนักไม่ดีมันก็เลยเอียงแล้วก็ตกลงไปแบบนี้ส่วนความกว้างของถนนเนี่ย5เมตรเท่านั้นเองรถสวนกันไม่ได้นะแคบมากแคบจริงๆนะครับโดยถนนนี้ชาวบ้านบอกว่าช่วยกันเทคอนกรีตทำเป็นร่องเฉพาะรองรับล้อเท่านั้นเพราะว่าสายนี้สภาพคือต้องขับขึ้นที่สูงชันนะครับก็เลยช่วยกันทำร่องเอาไว้ป้องกันให้รถที่วิ่งเข้ามาในสวนจะได้ไม่ลื่นเวลามีฝนตกคิดดูแล้วกันอันนี้คือสภาพหน้าแล้งนะแล้วตอนฝนตกเป็นไงอ่ะโอ้โหเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยริมถนนด้านขวาเป็นเหวลึก10เมตรนะครับร่องรอยต้นไม้พังราบเป็นแนวยาวลงไปจากรถกระบะที่เสียหลักลงไปเนี่ยนะฮะสีขาวคันนี้ทะเบียนบใบไม้ลอลิง3103ชุมพรครับสภาพคือพลิกตะแคงจมอยู่ในบ่อน้ำที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับส่วนคนขับชื่อคุณลุงจรงชำนิหอมอายุ67ปีชาวบ้านช่วยกันนำตัวออกมาจากรถในสภาพหมดสติแล้วก็ทำ CPR ยื้อชีวิตแต่ว่าไม่สามารถที่จะยื้อเอาไว้ได้จริงๆคุณลุงเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับขณะที่ลูกสะใภ้ชื่อคุณศรีนวลฮะคุณศรีนวลอายุ47ปีบอกว่าช่วงนี้วิกฤตฝนขาดช่วงนานกว่า2เดือนแล้วนะครับนี่ขนาดภาคใต้นะปกติภาคใต้เนี่ยจะหน้าแล้งหรือหน้าฝนเขาก็มีฝนตกอยู่เนืองๆแต่ว่าครั้งนี้คือมันทิ้งช่วงนาน2เดือนทุเรียนในสวนไม่มีน้ำจะรดครับก็เลยต้องใช้รถเนี่ยบรรทุกแทงน้ำขึ้นไปแล้วก็ไปดูดน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อเอาไปรดทุเรียนทุกวันเนี่ยคุณพ่อจะเอารถออกไปบรรทุกน้ำใส่สวนเอาไว้เก็บไว้รถต้นทุเรียนนะฮะปรากฏว่าครั้งนี้หายไปนานผิดปกตินะครับคุณผู้ชมก็เลยพยายามจะตามหาจนกระทั่งญาติโทรมาบอกว่าตัวคุณลุงเนี่ยขับรถเสียหลักพลิกตะแคงตกเหวไปแล้วก็เสียชีวิตแล้วครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆฮะแล้วจมลงไปทั้งคันจมเลยเออถนนปราบเซียนมากอ่ะใช่แคบด้วยแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อด้วยอ่ะเอาจริงรถนะเอาแค่กระบะธรรมดาถ้ามันต้องมีรถสวนกันน่ะแล้วยังไงอ่ะเขาก็จะหลบๆไงหลบเอียงแล้วให้คันหนึ่งไปก่อนคือพอเป็นคนในพื้นที่เขาอาจจะเขาก็นี่ขนาดคนในพื้นที่แล้วเนี่ยสยองขวัญมากจังหวัดชุมพรฮะอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ